ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อยู่ที่พระซ่อนแก้วนะครับจะเห็นลักษณะนี้ก็จะเห็นรูปว่าหลวงพ่อนะพุทธเจ้า5พระองค์ครับที่ยังประดับกันอยู่ที่เขาขอหรือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ก็มีการใส่บาตรเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเช้าหน้าประมาณ7โมงนะเขาจะร่วมงานใส่บาตรที่พระซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับวันนี้มาพิเศษนิดนึงมันหนาวฮะมันหนาวก็เลยต้องแปลงกายให้แต่ว่าวันนี้ยอมได้ทำบุญนี่ก็คือเป็นภาพที่เขาใส่บาตรในการมาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจึงถือว่าได้ว่าโยมมาถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วโดยแท้จริงนะก็นะครับขออนุโมทนากับท่านที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนั่งรับแดดอุ่นๆไปก่อนนะก่อนที่จะไปรับข้าวอุ่นๆต่อนะข้าวอุ่นรออยู่รับพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปรับข้าวรับอาหารต่อนะสักพักหนึ่งตอนนี้แดดกำลังพอดีเลยอากาศเย็นๆแล้วก็แดดอุ่นๆแสงยังไม่จ้ามากโอ้สมบูรณ์แบบมากนะแล้วก็วันนี้อากาศไม่หนาวก็สงสัยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูอุ่นอีกแล้วมันจะหนาวต้อนรับผู้มาปฏิบัติธรรมเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสงสัยจะรับแค่ผู้ปฏิบัติธรรมในผู้ปฏิบัติธรรมไปแล้วก็อุ่นเหมือนเดิมนะกลางวันนี่อุ่นมากเลยจนต้องอาบน้ำแต่ตอนนี้ที่ลานพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยไม่ใช่อุ่นเฉยๆนะเป็นความอบอุ่นของชาวพุทธที่ประกอบด้วยพระภิกษุและสามเณรและก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งอกตั้งใจทำบุญด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความศรัทธาเต็มอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทำบุญอยู่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็นั่งอธิษฐานจิตรอเลยนะเมื่อกี้อธิษฐานจิตไม่ทันพระเดินมาถึงก่อนนะก็นั่งรออธิษฐานจิตรอว่าบุญผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะขอให้ไปถึงแก่บิดามารดาคุณอาจารย์ญาติพี่น้องไปถึงแก่ผู้ชายผู้หญิงที่เราเคยติดพระนุ่งเดินมาเคยสัมผัสพระเจ้ามาให้ท่านเหล่านั้นได้มีส่วนบุญเหมือนประหนึ่งว่าท่านได้ทำบุญด้วยตัวของท่านเองเขายังใส่บาตรอยู่นะครับท่านผู้ชมพาผู้ชมมาชมบรรยากาศนะที่ซ่อนแก้วนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังสร้างพระนอนนะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก108เมตรสร้างแล้วก็มีอาคารจอดรถอยู่500คันที่จอดได้นะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าเอามือตอนเช้าที่เขารับบาตรนะหรือใส่บาตรนะครับที่ผาซ่อนแก้วนะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้หน้ามาเที่ยวฮะเห็นผมแต่งตัวไหมครับว่ามันหนาวหลายคนเขาก็หนาวนะแต่บ้านเรายังร้อนอยู่อารมณ์ในเช้าวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงนี้จงกลายเป็นบุญก้อนใหญ่เป็นบารมีก้อนโตส่งผลดลบันดาลให้ญาติโยมทุกพวกทุกนามที่ได้ทำบุญกันในวันนี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญขอให้ทุกท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขภัลละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติขอให้ทุกท่านเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีอานุภาพมากมีฤทธิ์มีเดชมากมายรักษาคุ้มครองให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินไม่ว่าจะเดินทางไปในที่ใดเดินทางปลอดภัยเดินทางกลับบ้านด้วยความราบรื่นปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ใดก็ขอให้มีคนเคารพรักใคร่ยำเกรงให้ความเกรงอกเกรงใจให้ความสะดวกสบายในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อเกิดไปในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้ได้เกิดในบวรของพระพุทธศาสนาเกิดในปฏิรูปประเทศขอให้ได้คบแต่กัลยาณมิตรอย่างเดียวเท่านั้นคนภัยคนพาลคนไม่ดีไม่แต่เพียงคนเดียวก็อย่าได้พบอย่าได้เจอให้ได้ทำแต่บุญใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัยเหมือนพระเว